สวัสดีเพื่อนๆกับ s h o p ป e ้แอเฟเวลเลในตอนที่3นะครับตอนที่3ตัวนี้เนี่ยผมผมจะแนะนำเพื่อนอน,นะครับผมที่ไปดูหรือว่าจะเอาลิงก์นะครับผมเอาลิงก์ใน s h อ p ป e ้แอเฟเวลเลเนี่ยเอาไป,ไปแปะแต่ปรากฏว่าสินค้าที่เราอยากขายเนี่ยไม่มีนะครับผมเราสามารถเอาลิงก์สินค้าหน้าหลักนะที่อยู่นอกนะครับอยู่นอก s h o p ป e ้แอเฟเวลเลเนี่ยเอาลิงก์สินค้าหน้าหลักของ s h o p ป e ้เนี่ยเอา Copy ลิงก์นะครับมานะครับผมจากหน้า ต่างหลักนะครับผมแล้วเอามาแปลงนะครับเอามาแปลงลิงก์เพื่อเรารับค่าคอมมิชชั่นในการแชร์ต่อไปนะครับแชร์ใน Facebook YouTube ทำคอนเทนต์ทำคลิปหรือว่าเป็นภาพนิ่งครับเอาไปแชร์ได้เหมือนกับช้อปปี้อเฟเวลเลตเลยเราสามารถเอาลิงก์เนี่ยนอกอเฟเวลเลตเนี่ยลิงก์สินค้านอกอ f ฟเ l ลเลตเอามาแปลงนะครับแล้วเพื่อเอาไปแชร์ได้นั่นเองเพื่อนสำหรับตอนที่3เดี๋ยวเราไปดูกันครับผม เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับวิธีการแปลงลิงก์นะครับกรณีที่เราจะเอาในส่วนของลิงก์สินค้าใน s h o p ปี้แอเฟเลตไปนะครับผมไปขายเนี่ยปรากฏว่าสินค้าที่เราอยากขายนะครับไม่ได้อยู่ในส่วนของตัว s h o p ปี้แอเฟเลตนะครับเราสามารถนะครเอาลิงก์นะครับที่ข้างนอกเนี่ย คือหน้าหลักของทางช้อ p ปีนะครับที่เป็นหน้าหลักใหญ่นะครับที่คนส่วนมากไปสั่งกันนั่นเองเพื่อนพอเราจะเอาลิงก์นะครับข้างนอกไปแปลงเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกครับผมให้เพื่อนไปกดที่นะครับผมแอปช้อปปีเลยเพื่อนแต่ถ้าเกิดบางคนนะครับผมเข้าไปดูนะครับในส่วนของโปรแกรม Affiliate นะครับปรากฏว่าสินค้าที่เราเซิร์ชนะครับไม่มีในนี้นะกรณีที่ไม่มีในนี้นะครับให้เพื่อนกดที่ หน้าหลักครับผมหน้าหลักของเรานะหน้าหลักของเราอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆนะผมไปค้นหาสินค้าที่เราอยากขายนะครับเป็นสินค้าอะไรก็ได้ที่เราอยากขายสมมติผมจะขายในส่วนของตัวทิชชู่เปียกครับผมตัวนี้ทิชชู่เปียกผมจะกดลิงก์เข้าไปนะครับผมกดที่ลิงก์ตัวนี้เข้าไปนะครับพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บผมจะทําการนะครับผมแคปก่อนแคปก่อนนะครับผมแคปตัวนี้แคปไฟล์ตัวนี้ครับผมแคปก่อนนะครับผม ขั้นตอนเหมือนลิงก์ที่แล้วเลยเพื่อนๆนการ c ั p y ี้ลิงก์คือการที่เราจะต้องเอาไฟภาพไปด้วยเพื่อนเนี่ยแคปให้หมดเลยในส่วนของรายละเอียดสินค้านะครับเห้นเพื่อนแนะนําเลยครับผมนี่แคปไปให้หมดเลยครับผมพอแคปเรียบร้อยนะครับให้เรากดแคปในส่วนของลูกค้าให้ดาวด้วยเพื่อนๆนลูกค้าให้ดาวข้างล่างครับผมกดแคปเลย่เพื่อนพอกดแคปได้อย่างี้นะครับผมให้เรานะครับผมกดนะครับผมกดคําว่าแชร์ครับผมกดแชร์ด้านบนนะกดคัดลอกลิงก์เพื่อน กดคัดลอก link, ลิงก์หรือว่าข้อมูลด้วยนะข้อมูลเราต้องเอาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอขอทีละขั้นตอนครับตอนนี้นะครับเราหยุดตรงขั้นตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตัดในส่วนของไฟล์ภาพกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกเพื่อนเพื่อนแคปไฟล์ภาพเรียบร้อยให้ตัดเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับผมในส่วนของสินค้าที่อยู่นอก s h o ป e e a f f i l i a t e นนะครับถ้าเกิดเราอยากขายนะเราสะดวกอย่างนี้ครับผมเราสามารถทำได้เลยครับผมเราแคป ให้เป็นในส่วนของสี่เหลี่ยมจัดตัวรักอย่างนี้ครับผมาแคปให้เรียบร้อยครับผมแคปมาแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยมันจะได้สวยงามครับผมจะได้ไม่มีแบบข้างบนข้างล่างสีดําพอได้แนี้นะครับผมเราได้ไฟล์ภาพอย่างนี้เรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับผมใจเย็นนะค่อยๆทำนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เพื่อนนะครับผมคลิกคำว่าคัดลอกข้อมูลก่อนครับผมไปในส่วนของตัวแอปที่เราจะกดแชร์ตัวนี้ครับผมให้กดไฟล์รูปนะครับผมที่เราจะแชร์นะ กดให้เรียบร้อยครับทั้งรูปสินค้ารูปให้ดาวนี้ครับผมกดปุ๊บแล้วเพื่อนๆวางก่อนวางข้อมูลสินค้าเพื่อนๆแล้วลบตัวลิงก์นี้ก่อนนะลบตัวนี้ลิงก์นี้ก่อนครับผมพอลบลิงก์ตัวนี้ครับผมใหเ้เพื่อนๆนะผมกดที่เดียวกันนี่แหละคัดลอกครับผมคัดลอกครับ ตัวลิงก์นานครับผมแล้วไปที่ในส่วนของตัวฉันนะครับไปที่ฉันนะครับแล้วไปโปรแกรมครับผมโปรแกรม A f f i l i a t e ครับผมในส่วนของตัว s h o p ปี้ a f f i l i a t e นะครับผมเพื่อนกดคำว่าบัญชีผู้ใช้งานนะครับไปกดคำว่าแปลงลิงก์ครับผมแปลงลิงก์เมนูที่2นะเมนูที่2แล้วเพื่อนๆนะครับผมเอาลิงก์มาวางเพื่อนๆเอาลิงก์เมื่อกี้เอามาวางครับผมที่เรา Copy มาครับพอ c o ป y ้วางเสร็จปุ๊บกดแปลงเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆกดคำว่าแชร์ครับแล้ว ก๊อปปี้นะครับผมก๊อปปี้ริงนะเอาไปวางครับผมข้างใต้รายละเอียดสินค้านะครับที่เราก๊อปปี้มาจากในส่วนของตัวช้อปปีหน้าหลักนั่เนเองเพื่อนพอเราวางเสร็จแล้วเรากดโพสต์ได้เลยนะกดโพสต์แล้วเรียบร้อยนะครับก็จะมีแบบลูกค้ามาสั่งผ่านตัวลิงกของเรานะครับเราจะได้ค่าคอมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นเดียว2ชิ้น3ชิ้นซื้ออย่างอื่นร่วมเราสามารถได้รับคอมมิชชั่นได้เลยเพื่อนในส่วนของตัวนี้ครับการโพสนะครับผมที่ส่วน เฟซบุ๊กครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนจะไปโพสต์ที่ YouTube ด้วยนะครับผมให้เพื่อนครับผมคลิกคลิกหนึ่งครั้งครับที่รายละเอียดสินค้าแล้วคลิกนะครับผมทั้งหมดครับผมคัดลอกมาหนึ่งอันครับผมแล้วให้เพื่อนไปที่ในส่วนของตัว u t u b e ครับผมสร้างโพสครับผมสร้างโพสต์เลือกตัวสินค้าครับผม5ไฟล์เพื่อนสูงสุด5ไฟล์นะอย่างที่ผมบอกกดถัดไปครับผมแล้วก็กดวางสินสินค้าได้เลยเพื่อน กดวางข้อความในส่วนของลิงก์สินค้าครับอันนี้คือเป็น2ช่องทางที่ผมแนะนํากัน,นครับผมแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีช่องทางไลน์หรือส่วนของช่องทางโซเชียลอื่นๆนะครับให้เราไปแปะได้เลยเพื่อนๆอันนี้ไม่มีปัญหาครับเวลาเราวปแปะเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube อย่างเงี้ยเพื่อนๆเราก็สามารถที่จะรับข้าคอมมิชชั่นนะครับผมหลายทางเราแปะก็ปี้แปะแปะแปะ,แปะเราสามารถ รับค่าคอมหลายทางได้เลยนะครับผมอันนี้วิธีการทำาอฟเฟอร์เรนะครับที่ช้อป e ีนะครับกรณีที่สินค้านะครับไม่มีในส่วนของตัวช้อปปี้ f อฟเฟอร์เราสามารถที่จะคัดลอกลิงนะครับผมจากนอกนะผมนอกช h o ปปี้ f อฟเฟอร์มาวางได้นะั่นเองเพื่อนเราแบกกลับไปไปที่หน้าแรกครับผมแล้วไปค้นหาสินค้าที่เราอยากขายครับ แล้วเราก็ก๊อปปี้ครับผมในส่วนของตัวข้อมูลมาก่อนเอามาวางอย่างนี้ก่อนครับข้อมูลก่อนนะครับแล้วเราก็ปีนะครับผมตัวลิงก์อีกทีหนึ่ง3อีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็แบ็กกลับครับผมแบ็กกลับแล้วก็ไปกดคําว่าฉันนะครับแล้วไปโปรแกรมนะผมโปรแกรมช้อปปี้อเฟเอร์เรแล้วก็ในส่วนของตัวบัญชีของฉันนะครับแล้วก็กดคําว่าแปลงตัวลิงก์ครับผมเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นแต่ถ้าเกิดเราเอาลิงก์จากหน้าสินค้าตัวนั้นนะเอาไปแชร์เลยเราไม่ได้ค่าคอมนะเอามาแปลงก่อนครับเอามาแปลงเสร็จปุ๊บ เพื่อนๆกดคําว่าแชร์ครับผมกดคําแชร์แล้วก็กดแบบคัดลอกลิงก์แล้วเอาค่อยเอาไปแปะครับผมเอาไปแปะทีนี้เวลามีลูกค้าสั่งซื้อเขาจะผ่านในส่วนของแอคเคา t ์เรานะครับแอคเคาว์อัลเของเราทําให้เราได้รับรายได้เยอะขึ้นอย่าลืมครับอันนี้เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เอามาแนะนํนากันในส่วนของเ,เพื่อนๆที่จะทําในหน้าในส่วนของ s ้อป e ี้อัลเฟรดครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเดีย๋ยวเราเจอทิกดีในทิกหน้าครับผม